เรียกว่าหอยเครื่องแน่นๆกันเลยทีเดียวค่ะทำอาหารง่ายๆกับครัวพิพิไลค่ะวันนี้มีเมนูหอยครกทะเลครกมาฝากค่ะวิธีทำก็จะเหมือนหอยทอดทั่วไปเลยค่ะแต่ว่าไม่ได้ทอดในกระทะไปทอดในครกแทนเฮ้ยไม่ใช่ไปทอดในเตาขนมครกหรือว่าเตาทาโกยากิแทนค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมของแป้งหอยทอดค่ะก็จะมีพริกไทยป่นเกลือน้ำปูนใสถ้าเป็นไปได้ให้เอาไปแช่เย็นๆนะคะหรือจะใส่น้ำแข็งก็ได้ค่ะแป้งทอดกรอบแป้งสาลีแป้งข้าวโพดแล้วก็น้ำแช่เห็ดหอมแช่เย็นๆเหมือนกันเลยค่ะส่วนผสมของหอยทอดครกค่ะหรือทะเลครกนะคะก็จะมีเกลือพริกไทยต้นหอมซอยผักชีซอยไข่ไก่น้ำมันพืชถั่วงอกแล้วก็ส่วนของทะเลนะคะปรับได้ตามชอบเลยค่ะวันนี้ก็จะมีหอยแมลงภู่มีกุ้งนะคะกุ้งที่ได้มาค่อนข้างไซส์ใหญ่นะคะเราก็จะตัดครึ่งค่ะจะได้ใส่ครกได้นะคะมีปลาหมึกค่ะแล้วก็ส่วนของน้ำจิ้มนะคะเป็นแบบง่ายๆเลยวันนี้ก็จะมีซอสพริกแล้วก็น้ำจิ้มไก่ส่วนผสมทั้งหมดก็มีแค่นี้เดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะเตรียมช่างผสมค่ะเดี๋ยวเราจะทำแป้งเตรียมไว้ก่อนค่ะใส่แป้งทั้งหมดลงไปเลยนะคะก็จะมีแป้งข้าวโพดแป้งสาลีใช้เป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะแล้วก็แป้งทอดกรอบค่ะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะให้แป้งมีรสชาติหน่อยนึงค่ะพริกไทยป่นค่ะคนส่วนผสมพอเข้ากันค่ะใส่น้ำปูนใสลงไปค่ะน้ำปูนใสก็จะช่วยให้แป้งกรอบนานขึ้นค่ะตามด้วยน้ำแช่เห็ดหอมนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะน้ำเห็ดหอมก็จะช่วยให้แป้งมีกลิ่นหอมแล้วก็ไม่เหม็นแป้งด้วยค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็พักแป้งไว้ก่อนค่ะต่อมาค่ะเดี๋ยวเราจะเตรียมไข่นะคะตอกไข่ใส่ชามไว้เลยค่ะใส่พริกไทยลงไปเล็กน้อยค่ะตามด้วยเกลือนิดหน่อยค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะคนแค่พอไข่แตกก็พอนะคะไม่ต้องให้ไข่เป็นฟองค่ะประมาณนี้ค่ะได้ที่แล้วค่ะเราก็จะใส่พวกทะเลลงไปเลยนะคะก็จะมีกุ้งปลาหมึกแล้วก็หอยนะคะใส่ลงไปในไข่เลยค่ะคนพอเข้ากันค่ะใส่ต้นหอมซอยลงไปค่ะแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะผัดถั่วงอกสำหรับรองจานค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะจากนั้นก็จะใส่ถั่วงอกที่ล้างน้ำไว้แล้วค่ะใส่ลงไปเลยผัดให้ถั่วงอกพอสลดนะคะดูแค่พอผักสลดนะคะนิ่มๆก็ใช้ได้แล้วค่ะประมาณนี้พอแล้วค่ะเราก็จะปิดไฟเลยค่ะแล้วก็จะพักถั่วงอกไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปทำหอยทอดกันเลยค่ะวันนี้เราใช้เป็นเตาขนมครกญี่ปุ่นค่ะหรือเตาทาโกยากินะคะเราก็จะวอร์มเตาใช้ไฟกลางๆค่ะแล้วก็หยอดน้ำมันลงไปค่ะถ้าชอบกรอบต้องใช้น้ำมันเยอะนิดนึงนะคะมันถึงจะกรอบง่ายค่ะใช้แปรงซิลิโคนนะคะหมุนๆแบบนี้ค่ะให้ทั่วครกเลยจริงๆก็เคลือบเทฟลอนมาแล้วนะคะมันก็จะไม่ติดอยู่แล้วค่ะแต่ว่าใช้น้ำมันช่วยเพื่อให้แป้งกรอบดีค่ะทีนี้ก็รอให้น้ำมันร้อนก่อนค่ะใช้ไฟกลางนะคะพอน้ำมันร้อนได้ที่นะคะเราก็จะหยอดแป้งลงไปค่ะลองเอามืออังดูแบบนี้ก็ได้ค่ะมันจะมีไอร้อนระเหยขึ้นมาค่ะก็คือใช้ได้แล้วค่ะหรือจะหยอดแป้งดูก็ได้ค่ะเราก็จะหยอดแป้งลงไปเลยค่ะหยอดประมาณสักครึ่งครกก็พอค่ะไม่ต้องหยอดเยอะนะคะคนแป้งก่อนหยอดทุกครั้งด้วยนะคะใช้เหยือกหยอดก็ได้นะคะมันจะเร็วขึ้นค่ะทีนี้เราก็จะหมุนแป้งด้วยนะคะขยับแบบนี้ค่ะเพื่อให้แป้งมันขึ้นมาข้างบนด้วยค่ะอันไหนน้อยไปแล้วก็หยอดเพิ่มได้อีกค่ะทีนี้ก็จะหยอดไข่ลงไปเลยนะคะไข่ที่เราใส่กุ้งหมึกแล้วก็หอยไว้ค่ะตักหยอดลงไปเลยค่ะอันไหนจะใส่หอยก็ใส่หรือจะใส่รวมกันก็ได้นะคะแล้วแต่เลยกุ้งใหญ่มากเลยถ้าหอยไซส์เล็กก็ใส่เยอะๆหน่อยก็ได้ค่ะถ้าใครได้หอยไซส์ใหญ่ก็จะใส่ตัวเดียวก็ได้นะคะถ้าไฟแรงไปเราก็เบาได้อีกนะคะเรียกว่าหอยเครื่องแน่นๆกันเลยทีเดียวค่ะหยอดให้เต็มเลยนะคะพอใส่ไข่ใส่หอยใส่ของทะเลเรียบร้อยแล้วเราก็จะปิดฝาค่ะเพื่อให้ละอุค่ะเดี๋ยวกลับมาดูการตอนที่สุกเรียบร้อยแล้วค่ะ
ผ่านไปประมาณสัก5นาทีนะคะเราก็จะเปิดฝาเช็คแบบนี้ค่ะดูว่าแป้งข้างล่างสุกดีแล้วหรือยังค่ะแต่จะสังเกตว่านี่ค่ะกุ้งเป็นสีชมพูแล้วนะคะแล้วก็ปลาหมึกเนี่ยจะสีขาวนะคะแบบนี้ก็คือสุกได้ที่แล้วค่ะแต่ว่าเราต้องเช็คว่าแป้งสุกหรือยังนะคะใช้ไม้ปลายแหลมเขี่ยแบบนี้ยกก้นขึ้นมาค่ะยกจากข้างล่างขึ้นมาค่ะนี่โอเคนี่ค่ะถ้าใครชอบกรอบๆหน่อยก็อาจจะทอดนานกว่านี้ก็ได้ค่ะถ้าใครชอบประมาณนี้ก็ความลงเลยก็ได้ค่ะนี่ค่ะความแบบนี้ดีมากเลยค่ะพิมพ์ไม่ติดเลยค่ะใช้ไม้กรีดขอบแบบนี้ก่อนนะคะมันจะได้ไม่ติดกันค่ะเวลาที่เราความเนี่ยจะได้ง่ายค่ะนี่ค่ะมันกุ้งค่ะเยิ้มเลยอ่ะหอมหอยแมลงภู่เดี๋ยวนี้ก็จะหาซื้อได้ทั่วไปนะคะมันจะมีแบบแกะมาแล้วค่ะเป็นแพ็คๆขายราคาก็ถ้าตัวเล็กๆเนี่ยก็ห่อหนึ่งประมาณ 70-80 บาทครึ่งกิโลค่ะถ้าตัวใหญ่หน่อยก็หลัก100 200 300แล้วแต่เกรดแล้วแต่ไซส์ด้วยนะคะตามงบเลยค่ะอย่างที่บอกค่ะถ้าชอบแป้งกรอบๆนะคะก็ทอดต่อได้เอาให้เหลืองให้กรอบเลยค่ะทีนี้เราก็จะปิดฝาไว้สักครู่ค่ะการที่เราคว่ำเนี่ยเพื่อให้กุ้งปลาหมึกนะคะมันสีเกรียมๆสวยๆด้วยค่ะปิดฝาพักไว้สักครู่ค่ะพอดูให้หน้าหอยทอดสีสวยตามชอบแล้วนะคะเราก็จะกลับคืนค่ะนี่เคลียร์เขากลับคืนแบบนี้นะคะใช้ไม้จิ้มเข้าไปแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็หงายขึ้นง่ายๆจิ้มเข้าไปแล้วก็หงายนี่ทีนี้ก็จะรอให้แป้งด้านนอกกรอบอีกหน่อยค่ะก็เดี๋ยวเรามาจัดจานกันค่ะเราก็เอาถั่วงอกที่เราผัดไว้แล้วนะคะใส่จานแบบนี้ค่ะแล้วก็จะตักหอยทอดนะคะวางลงไปเลยสุกแล้วเราก็เอาขึ้นได้เลยค่ะนี่ค่ะแป้งสีเหลืองประมาณนี้นะคะกำลังดีเลยพอได้หอยทอดแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาทำน้ำจิ้มกันค่ะวิธีทำน้ำจิ้มแบบง่ายๆนะคะก็เตรียมซอสพริกใส่ถ้วยไว้แล้วก็เทน้ำจิ้มไก่ลงไปเลยค่ะคนส่วนผสมพอเข้ากันค่ะเราก็จะได้น้ำจิ้มหอยทอดแบบง่ายๆแล้วค่ะได้หอยทอดครกแล้วแล้วก็น้ำจิ้มเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาที่ทานนะคะเราก็จะโรยด้วยพริกไทยป่นนิดนึงค่ะอันนี้แล้วแต่ชอบนะคะชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ได้ค่ะตามด้วยต้นหอมซอยค่ะแล้วก็ผักชีซอยค่ะหอยทอดครกทะเลทอดครกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะวิธีกินนะคะก็ราดน้ำจิ้มลงไปเลยค่ะนี่ชิมหอยครกก่อนนะคะนี่เลยหน้าตาเหมือนขนมครกจริงๆด้วยค่ะแต่ว่าไม่ใช่เครื่องแน่นมากแป้งข้างนอกนะคะมันจะกรอบๆส่วนข้างในก็จะนุ่มค่ะได้กลิ่นพริกไทยอ่อนๆแล้วก็น้ำแช่เห็ดหอมอ่อนๆ นะคะอร่อยกลมกล่อมส่วนน้ำจิ้มนะคะไม่เผ็ดมากค่ะกำลังดีเลยเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานได้สำหรับคนที่ชอบกินเผ็ดๆนะคะอาจจะตำพริกใส่ลงไปสัก 2-3 เม็ดก็ได้ค่ะจะเพิ่มรสชาติเผ็ดได้ดีขึ้นค่ะใครที่ชอบกินเมนูหอยครกทะเลครกแบบนี้นะคะเครื่องแน่นๆอัดเต็มแบบนี้ทำกินเองเลยค่ะรับรองว่าคุ้มแน่นอนค่ะลองทำดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ